ปัญหาอัดโกนหรือขมิ้นปฏิปุ่นตระบันครูเปิดจัดตกทาจิปัญหาทุนทัวมวยในปัญหาสกปรกบนต่อปุ้ยระบอบมนุษย์จีจารันรุ่นในเลือดปิภพโลกปัจจุบันนี้ครูเปิดปานในดังทาปัญหาดารมันอาจมีนโกนอาจเพื่อไอปะปอลดอสกปรกเพลย์เจ็ดดอกกูสฟาไม่เพรียเตียพองในปีนากูสฟาไม่เพรียเตียงนู้จ้องบานโกนดำใบบนต่อปุ้ยปงระบอบขลุ่นให้มันบานสำเร็จโดยบ่มนอง ปัญหาขมิ้นโกนตระบันองค์การสุขภาพพิภพโลกตอนนี้ยมในสมดาวเตโรกูสวามัยเพรียดาวพิยิมจังบานโกนขนงระยะเปลือกปีชนำเฮยมันมิ้นปฏิปุกรูปแบบจำเนียงคางโรคสตรีหนึ่งไอกระเตะข้างบรรทออปุ่ยในมันตีเปิดบางเกาะประเทศไทยโลวิเจมันเด็ดปาปากรมิ้นมิดพัฒนาคนมิ้นประสาทะจิตุเตกูสวามัยเพรียจำนวนเจียงแปดสัปเหร่อยมิ้นปฏิปุกกลายเป็นฤกษา ให้มันบังการกำเนิดอินฟอร์เมชันฟรอมเดอะเจเนอเรลพอปูเลชันวีฟาวด์ดัตตามสถานการณ์ปกครองนั้นคือยังคนทำมีไปสักเพียร้อยมีในกรุงนั้นคือก่อนอาจมีการปกครองของนักใบอาจมีแบบปรับปรุงเพียร้อยเจได้มีปัญหาของการยกโกนลูกเจ้าบันเดตบรรทออ่ะลาตะเพียบมีนโกนการแต่ทอยเจ้าปีมวยชั่งเติมมวยชั่ง ปัญหาอับโกนการมีเตียงสตรีเรียกกาหายมันอาจบังโกกำนัดโกนขนมปฏิบานหนึ่งสตรีคลาสิกมีปฏิปูมาดองหายหายมันอาจมีปฏิปูบรรทออติดบานโดยมันแมนบรรดาหมกปีปัญหาสกปริบเสียงเตียดเจตโตนังกตามูลเหตุดานอมอยมีปัญหาขมิ้นโกนตระบันลูกเจ้าบันเดตพับปกรณ์มีมิตรพัฒนาโกลมีประสาบัญเจอมปีกตามูลเหตุทมทมบุญยาง We can define in four categories. One is a Lô คืออาศัยโดยบรอจิบได้เตรียมมีนเมจิวัตชมูลมีนสกปรกเพียบหล่อนึ่งกรุบจำนวนบรอดามีนสักดมทมหรืออเวจิเวทมมันแม่นสดแต่มีนเมจิวัตหล่อตีจำพูดสตรีวิ่งดำใบไอโกนบังกอกำนาเตบานคือเตรียมมีนสบูนได้สบูนเมจิวัตนี้มีนสกปรกเพียบหล่อได้โดยฉะนั้นเนื้อเป็นนามีนปัญหาขมิ้นโกนกรุเป็ดนึ่งปีนัดปีพิเลกตาเตียงนี้โดยมาสิ้นทอดชโลตุ่มเนื้อปัจจุบัน For the husband, we can find like a normal sperm. ไม่จีวัตรโมในคำตะการนะหรือก็ในคำตะการนะออกเลียนไม่จีวัตรโมแต่มาดองไอกระซาเปจิตรันมาสเซธาปัญหาระบอบบุระคือจำนวนไม่จีวัตรโมระบอบบุระมันซ้อมละมอมนึกเอาก้าอาจบรรทออปุบบานคือติดเชียงมาเพลียนไม่จีวัตรขนมตะการมวยมิลลิลิตรกาผลัดไม่จีวัตรมันกรุบกรอนระบอบบุระอาจบรรดาหมกปีจมือปัญหาห้ามเป่าสะใสเชียมเนื้อจมวิ่งบ่มปงบ่งโฮไม่จีวัตร หรือเสียบ่มปงนี้โดยสร้างจมือการมาโรคปัญหาซอยประดับเพชรโดยสร้างอาหารคลั่นฉลานดาร์ก็ในตรังนี้หรือโดยสร้างจมือหรือเชียมเนื่องจมือตึกนมแอนเจดานรีไอปัญหาสตรีวิ่งโลวิจับบันดัดปะปะก้อนในดังถ่าอาจบรรดาหมกปีมูลเฮดจมือมวยจำนวนดาร์ป้าปอลประดับบรรทออปุ่น For the wife, we can find the problem of no eggs fall down. จำพวกทางแผลเยื่อบางทางสตรีบางคือตีมวยคือออนเมียนไม่จีบหนีใส่สบู่ยืนยันอุปตะแต่อาจจะออนเมียนจีบหนีนั้นรองตัวบ้านการอัดจวบมือใส่สบู่หนึ่งสบู่นั้นยังการตัดตัวไปเนี่ยหรือกองเมียนต้องใส่เงินต้องสบู่ให้วุ้นเยื่อเตะตรงจะนั่งกระตาอายุอันนี้ทางสตรีจับปีอายุสร้างสบู่มวยชั่งน้ำตาคือเป็นคนทางไม่จีบหนีนั้นเบียบดาวเอาอีนั้นติดของพอด อัมพีกตาประชมหนึ่งปัญหาขมิ้นโกนกรุเปิดบัญเจธาเมียงกตาจรัญญังขนงนุเมียงกตาบำบายทิศกิมีขนงเรียงกายดาลฮาธาเมตาบอลิซึมดาลดำนาการมันละอกตาตานตังเพลเจ็บสเตรสกตาจุบไรจะตุลเตียนสราจรานกาปะปอลสารทิศกิมีหรือทนำปล
ចំណីអាហារនិងការហាត់ប្រាណមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏ជាកត្តាមូលហេតុមិនបង្កកំណើតកូនដែរបុរសធ្លាប់មានការវះកាត់ក្រលៀនពងស្វាធ្លាប់ឈឺពងស្វាក្រពេញប្រូស្តាតនិងមានបញ្ហារំភេយក៏ជាកត្តាប្រឈមនឹងការគ្មានកូនដែរចំពោះអក្សរៈនិងសញ្ញានៃបញ្ហាគ្មានកូនមិនមានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញឲ្យដឹងច្បាស់ទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះស្ត្រីវិញ ปัญหามุ้ยได้อาจจะตรงตัวหนึ่งปัญหาขมิ้นโคนคือรงวงในการแทะระดับมีระยะเปลี่ยวยู่ไงคือจับปีสามสปรัมไงหลังเติมหรือมุ้ยกอรงวงในการแทะระดับนี้มีระยะเปลี่ยวคลายปีตรำตายมาเพย์มวยไงอาการะหนึ่งสัญญาระบบบุรังคือมีโดยจีอาสมัติเทียบระดับเพย์ชื่อหรือมีดมในหนึ่งปองสว่างการเพียบบาลปัญหาอาอัดโคนคืออาศัยดอยการโรคคืนมูลเหตุระบบปัญหานี้ ถ้าตาบรรดาหมกปีมูลเหตุนามุ้ยหรือปีเพกีนามุ้ยปิดประกอบเตียงข้างบุรหนึ่งคางสตรีอาจมีมูลเหตุชรัญยางเรียงเรียงคลุนลูกเชื่อมันเด็ดปะปะกรมีประสาทหามุนหนึ่งจับดามเพียบาคู่สวามัยแพรเยอเมนโกนกรุเปตหนึ่งเวียกัดเพียบาปัญหาดาวการมีนในประปอนบนต่อปูจิมุนสันประสันบากรุเปตโรคเคยโดยจี បុរសស្ទះបំពង់បង្ហូរមេជីវិតឬបញ្ហារបួសស្នាមដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ឬជំងឺកាមរោគចំពោះស្ត្រីក៏ដូចគ្នាដែរគឺត្រូវវះកាត់ដំសាច់ដែលដុះក្នុងដៃស្បូននិងស្បូនឬព្យាបាលការរលាកដំបៅឲ្យជាសះស្បើយជាមុនសិនក្នុងករណីដែលគូស្វាមីភរិយាមិនមានបញ្ហាអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវវះកាត់ទេនោះគ្រូពេទ្យនឹងចាប់ផ្ដើមវិធីព្យាបាលទីមួយគឺការបាញ់បញ្ចូលមេជីវិតបុរសចូលទៅក្នុងស្បូនរបស់ស្ត្រីដើម្បីបង្កកំណ
the endometriosis. ហើយបើសិនជាអត់បានជោគជ័យទេគឺយើងនឹងឈានទៅរកមជ្ឈបាយមួយទៀតគឺអ៊ីនវីត្រូហ្វឺតីឡៃសេសិនអានោះគឺយកកូនចឹមក្នុងកែវហើយបានបានចូលទៅវិញលោកបច្ចៈបណ្ឌិតបង្ហាញថាការព្យាបាលដោយបង្កកំណើតតាមវិធីចាក់បញ្ចូលមេជីវិតឈ្មោលរបស់បុរសចូលទៅក្នុងស្បូនរបស់ស្ត្រីនេះគឺគេធ្វើឡើងនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដែលគ្រូពេទ្យនឹងជ្រើសរើសយកតែមេជីវិតណាមានគុណភាពល្អប៉ុណ្ណោះពេលជ្រើសរើសបានហើយគ្រូពេទ
លោកវិជិត្របណ្ឌិតបពកនបន្តថានៅពេលដែលការបង្កកំណើតតាមវិធីបាញ់បញ្ចូលមេជីវិតឈ្មោលចូលទៅក្នុងស្បូនរបស់ស្ត្រីມັນបានជោគជ័យដោយមូលហេតុមានឧបសគ្គរាំងស្ទះណាមួយដែលមេជីវិតញីធ្វើដំណើរមកជួបមេជីវិតឈ្មោលរបស់បុរសມັນបានដូចជាដោយសារបញ្ហាស្ទះដៃស្បូនជាដើមគ្រូពេទ្យនឹងបង្កកំណើតតាមដំណាក់កាលទី2គឺដោយវិធីហៅថា IVF គឺជាវិធីផ្សំផ្គុំមេជីវិតរបស់បុរសនិងមេជីវិតស្ត្រីឲ្យជួបគ្នាក្នុងបរិយាកាសសិប្បនិម្មិតនៅខាងក្រៅខ្លួនមនុស្ស The way of IVF is the way that we will bring the eggs out of the wife's body. IVF គឺជាវិធីសាមួយដែលគេចាប់យកមេជីវិតនេះរបស់ស្ត្រីនោះចេញមកហើយហើយយកមេជីវិតនោះទៅនឹងសោ ហើយនៅថ្ងៃដែលមួយនោះគឺយើងយកទឹកកាមពីខាងបរិមមកដែរដើម្បីបកយកតែជីវិតឈ្មោះមកដែរហើយនឹងយើងធ្វើការរៀបចំដើម្បីឲ្យពីអ្នកនោះគ្នាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបាញ់មេជីវិតឈ្មោះនោះទៅជុំវិញមេជីវិតនេះហើយទុកឲ្យកូននោះវាលូតលាស់នៅខាងក្រៅនៅក្នុងកែវខាងក្រៅមិនមែននៅក្នុងកូនធម្មតាទេ ខ້ອຍទីកូនកាលវាធ្វើការវិវត្តពី3ទៅ5ថ្ងៃហើយនៅក្នុងកាយនោះគឺយើងនឹងចាប់យកកូននោះយកទៅដាក់ទៅក្នុងតំបន់របស់ស្ត្រីករណីដែលមានជីវិតឈ្មោលខ្សោយមិនអាចហែលទៅជួបមានជីវិតញីបានគ្រូពេទ្យនឹងមានវិធីម្យ៉ាងទៀតជួយឲ្យមានជីវិតទាំងពីរជួបគ្នាបានវិធីនេះគ្រូពេទ្យហៅកាត់ថា
ICSI. The husband that they have very, very poor sperm. The sperm cannot get into the eggs by itself. We have the way to help the sperm by ICSI. ឯងនេះគឺជាសំណួរទៀតដើម្បីជួយមេជីវិតឆ្លងតែគាត់សមត្ថភាពក្នុងការហែលរបស់មេជីវិតនេះហ្នឹងគឺយើងមានមធ្យោបាយមួយឲ្យគាត់ហ្នឹងចូលមេជីវិតឆ្លងទៅឲ្យជួយមេជីវិតនេះហ្នឹងទីតាំងនេះគឺយើងនឹងជ្រើសរើសយកមេជីវិតឆ្លងមួយដែលគុណភាពវាល្អបំផុតដើម្បីបាញ់វាចូលទៅក្នុងមេជីវិតនេះតែម្ដង ទីតាំងនោះគឺធ្វើក្រោមไมโครสโคปដែលក្នុងរយៈពេលនៃការរងចាំលទ្ធផលព្យាបាលម្ដងៗគឺមួយខែនៅក្នុងបទបង្ហាញរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតប៉ាផកនដែលជាគ្រូពេទ្យជំនាញនៅមន្ទីរពេទ្យបាងកកបានឲ្យដឹងថាវិធីបង្កកំណើតតាមបែប IVF និងICSIគេអនុវត្តនៅពេលណាមានបញ្ហាដូចជាស្ទះផ្លូវធ្វើដំណើររបស់មេជីវិតមេជីវិតមិនសូវមានគុណភាពល្អឬគ្មានមេជីវិតឈ្មោល អ្នកមានអាយុច្រើននឹងបន្តពីការអនុវត្តពិធីបង្កកំណើតតាមបែបបាច់បញ្ចូលមេជីវិតឈ្មោលទៅក្នុងស្បូនមិនបានជោគជ័យឯកសារពេទ្យបានបង្ហាញថាបុរសនិងស្ត្រីដែលមានលទ្ធភាពបង្កកំណើតខ្ពស់គឺស្ថិតក្នុងអាយុក្រោម30ឆ្នាំវ័យស្ត្រីដែលកំពុងពេញបង្កកំណើតឬមានគភ៌គឺក្នុងរង្វង់អាយុ20ឆ្នាំស្ត្រីដែលមានវ័យលើស30ឆ្នាំនិងជាពិសេសវ័យចាប់ពី40ឆ្នាំឡើងទៅលទ្ធភាពបង្កកំណើត បានថយចុះចំនួនដល់ភាគរយអំពីផលវិបាកនៃបញ្ហាអាអត់កូនបើទោះបីជាបញ្ហាអាអត់កូនមិនបង្កបញ្ហាដល់រាងកាយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះអាចមានផលប៉ះពាល់ធំមួយចំពោះផ្លូវអារម្មណ៍របស់គូស្វាមីភរិយាឬបុគ្គលដែលប៉ះពាល់នោះគូស្វាមីភរិយាអាចកើតមានភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍និងជំងឺពិបាកចិត្តអំពីវិធីបង្ការបញ្ហាអត់កូនដោយសារតែជំងឺកាមរោគ ច្រើនតែបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាអាអត់កូនដូច្នេះគ្រូពេទ្យណែនាំឲ្យអនុវត្តគោលការណ៍រួមភេទសុវត្ថិភាពគឺប្រើស្រោមអនាម័យជំងឺប្រមេះនិងជំងឺក្លាមីឌាគឺជាជំងឺច្រើនបណ្ដាលឲ្យអត់កូនជួនកាលជំងឺកាមរោគមិនបង្ហាញរោគសញ្ញាអ្វីទេរហូតទាល់តែវាធ្វើឲ្យរលាកដៃស្បូនការរលាកដៃស្បូននេះដែលនាំឲ្យមានក្រមរឬសម្លាក់ហើយរាំងស្ទះដល់ការបង្កកំណើតសម្រាប់បុរសការចាក់ថ្នាំបង្ការ ជំងឺក្រឡាទែនក៏អាចបង្ការបញ្ហាអាឬអត់កូននេះបានដែរពីព្រោះផលវិបាករបស់ជំងឺក្រឡាទែនអាចធ្វើឲ្យរលាកពងស្វះហើយអាគ្មានកូនបានត្រូវឈប់ជក់បារីកញ្ឆាឬគ្រឿងស្រវឹងផ្សេងៗទៀតហើយមិនត្រូវទទួលទានស្រាច្រើនពេកទេគួររក្សាទម្ងន់និងរាងកុំឲ្យធាត់ពេកហើយទទួលទានអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សាសុខភាពល្អសម្រាប់ផ្ដល់ឱកាសបង្កកំណើត គួរទទួលទានអាហារដែលសម្បូរដោយវីតាមីនដូចជាវីតាមីនC វីតាមីនE និងវីតាមីន B12 ត្រូវព្យាយាមរកវិធីបន្ថយភាពតានតឹងនិងថប់អារម្មណ៍ក្នុងចិត្តដោយការហាត់ប្រាណជាដើមគ្រូពេទ្យបានណែនាំថាគូស្វាមីភរិយាដែលមានបញ្ហាគ្មានកូនគួរទៅជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីទទួលការណែនាំអំពីតារាងពេលវេលានៃឱកាសមានគភ៌ ជាទូទៅសម្បុកពងរបស់ស្ត្រីបញ្ចេញមេជីវិតញីមកក្រៅពីសប្តាហ៍មុនពេលធ្លាក់រដូវខ្ញុំលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ